เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดสัญญาเรื่องสุดสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแนนเมื่อ12ปีที่แล้วตอนนั้นคุณแนนมาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับคุณบอยที่เรียนอยู่คณะเดียวกันซึ่งคุณบอยก็จีบคุณแนนหนักมากเช้าถึงเย็นถึงในที่สุดทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ในห้องเดียวกันในตอนแรกทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทุกๆวันดูจะมีความสุขแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยเลยดูแลความรักไม่ได้ดีเท่าที่ควรหลังจากทะเลาะกันอย่างหนักทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกกันแล้วคุณบอยก็กลับไปคบกับแฟนเก่าที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันวันหนึ่งคุณบอยโทรมาหาและชวนคุณแนนไปงานศพลุงซึ่งคุณแนนก็แปลกใจมากเลยถามไปว่าทำไมไม่พาแฟนบอยไปล่ะจะมาชวนแนนทำไมคุณบอยก็ตอบกลับมาว่าจริงๆเราก็ยังรักแนนอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าเรารักแนนที่สุดคุณแนนมีท่าทีอ่อนลงเพราะจริงๆก็ยังรักแล้วก็ตัดใจจากคุณบอยไม่ได้เลยพูดไปว่าจะไปตอนนี้แล้วจะไปทันเหรอบอยคุณบอยเลยตอบว่าทันสิทุกคนที่บ้านรอแนนอยู่นะทั้งแม่ทั้งญาติๆอยากให้แนนไปด้วยแล้วเราก็จะไปบวชหน้าไฟให้ลุงแกด้วยแนนไปกับเรานะพอคุณบอยพูดจบประโยคคุณแนนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังมากและมือถือก็ถูกตัดสายไปผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณแนนก็ทราบข่าวว่าคุณบอยได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่มีมีดปักที่หัวใจและผู้ที่ปักมีดก็คือแฟนของคุณบอยนั่นเองซึ่งพี่ชายคุณบอยเป็นคนโทรมาบอกคุณแนนเองและพี่ชายคุณบอยได้ขอร้องให้คุณแนนไปรับศพแทนเพราะทุกคนก็ยังวุ่นเรื่องงานศพของคุณลุงอยู่ที่บ้านเกิดคุณบอยคุณแนนเลยไปที่สถานีตำรวจพื้นที่ที่เกิดเรื่องแล้วคุณแนนก็เจอกับแฟนคุณบอยและพ่อของเธอซึ่งในส่วนของรูปคดีนั้นคุณแนนไม่ทราบว่าเป็นไปในทิศทางใดแล้วคุณแนนก็ขึ้นรถไปกับศพของคุณบอยที่ต่างจังหวัดงานศพของคุณบอยจัดที่บ้านคุณแนนเป็นคนเผาหน้าโลงและคอยจุดธูปตลอดคืนเช้าวันถัดมาทุกคนก็มารวมตัวกันและพูดคุยถึงเหตุการณ์วันนั้นในระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่สาวของคุณบอยรับคุยเป็นภาษาอีสานซึ่งคุณแนนฟังไม่ออกแล้วจู่ๆพี่สาวก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นพี่สาวคุณบอยก็ยื่นให้พ่อคุณบอยคุยพอพ่อคุณบอยรับสายก็ร้องไห้จากนั้นก็ยื่นมือถือมาให้คุณแนนพอคุณแนนรับสายเสียงที่คุณแนนได้ยินกลับเป็นเสียงคุณบอยแต่พูดเป็นภาษาอีสานซึ่งคุณแนนฟังไม่เข้าใจคุณแนนพยายามตั้งสติและบอกคนในสายไปว่าบอยใช่ไหมบอยพูดภาษากลางกับแนนหน่อยแนนฟังไม่รู้เรื่องแนนแนนมารับเราด้วยเรากลับบ้านไม่ได้ประโยคที่คุณแนนได้ยินมันทำให้นึกขึ้นได้ว่าตอนรับศพคุณบอยกลับมาคุณแนนไม่ได้ทำพิธีตามที่ควรจะเป็นแม้จะผ่านไปหลายปีคุณแนนก็ยังรู้สึกว่าคุณบอยยังติดตามเขาอยู่บางทีก็มีคนเห็นว่ามีเงาผู้ชายเดินตามคุณแนนบางทีก็เห็นเป็นเงาคนอยู่ที่บันไดถึงคุณแนนจะไม่เคยเจอเองจังๆแบบสมาชิกคนอื่นแต่ก็ทำให้คุณแนนกังวลอยู่ไม่น้อยคุณแนนเลยไปหาหมอดูหมอดูทักขึ้นมาว่าตอนนี้มีผู้ชายตามหนูอยู่เขาเป็นห่วงคนรักหนูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณแนนก็ตอบไปตรงๆว่าแฟนหนูเสียไปแล้วค่ะจริงๆเราเลิกกันก่อนเขาจะเสียอีกแต่ทำไมเขาไม่ไปสู่สุคติพอรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงมาอยู่กับหนูหมอดูก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาทำผิดกับคุณแนนไว้มากและยังมีสัญญาติดพันกับหนูอยู่
แล้วหนูมีสัญญาติดพันกับเขาอยู่จริงไหมล่ะพอสิ้นประโยคหมอดูคุณแนนก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ก่อนคุณบอยกับคุณแนนคบกันทั้งคู่ไปไหว้พระประธานของมหาวิทยาลัยแล้วคุณบอยสัญญาว่าจะดูแลปกป้องคุณแนนตลอดไปด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณบอยยังคงวนเวียนอยู่กับคุณแนนไม่ยอมไปไหนหมอดูก็ให้คุณแนนทำพิธีถอนคำสัญญาตัดพันธนาการที่รั้งคุณบอยไม่ให้ไปสู่สุคติและเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลังจากทำพิธีนั้นแล้วคุณแนนก็ไม่รู้สึกถึงคุณบอยอีกเลยคุณแนนหวังว่าคุณบอยจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้อยู่บนสวรรค์และวันหนึ่งทั้งสองอาจจะได้พบกันอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน